สำหรับในบทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเอาไอ้เจ้าอนุพันธ์ว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างในบทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันนะครับอันดับแรกเราจะเอาอนุพันธ์ไปใช้ในการประมาณค่านะครับเราเรียกว่าเป็น linear approximation เป็นการประมาณค่าเชิงเส้นหัวข้อที่2นะครับตัวอนุพันธ์หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงละนะครับทีนี้มันก็จะมีอัตราที่มันสัมพันธ์กันนะครับเราจะใช้อนุพันธ์มาช่วยในการหาอัตราแต่ละตัวนะครับที่มันมีความสัมพันธ์กันละกันนะครับหัวข้อที่3เราจะพูดถึงเรื่องของค่าสูงสุดสัมพัทธ์แล้วก็ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์เราก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ฟังก์ชันลดนะครับหัวข้อที่4จะพูดถึงความเว้าแล้วก็จุดเปลี่ยนเว้านะครับความเว้าจุดเปลี่ยนเว้าจะหมายถึงอนุพันธ์อันดับที่2นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมอนุพันธ์อันดับที่2ถึงเป็นตัวที่ใช้ในการอธิบายความเว้าของฟังก์ชันได้นะครับแล้วก็หัวข้อที่5เนี่ยเราจะเอาไอ้เจ้าหัวข้อที่3กับหัวข้อที่4นะครับมาขยำรวมกันแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มอีกบางส่วนนะครับเพื่อที่จะวาดกราฟออกมาโดยใช้แคลคูลัสเป็นเครื่องมือหลักหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของmean value theorem นะครับก็เป็นทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจริงแล้วทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยเป็นทฤษฎีบทที่เป็นธรรมชาติที่ทุกๆคนสามารถเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่สเตทให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็หัวข้อที่7ก็จะพูดถึงเรื่องการ optimization นะครับก็คือการหาค่าสูงสุดต่ำสุดแล้วก็สุดท้ายนะครับหัวข้อที่8เราก็จะกลับไปสู่เรื่องของลิมิตนะครับโดยว่าเราสามารถใช้อนุพันธ์เป็นเครื่องมือในการหาลิมิตให้ง่ายขึ้นได้นะครับ